ทำกลางสถานการณ์การเมืองของโลกหลายฝ่ายก็จับตาดูนะคะว่าเมื่อไรก็ตามค่ะที่โดนัลด์ทรัมป์ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำคนที่47ของสหรัฐอย่างเป็นทางการนโยบายการเมืองและการต่างประเทศโดยเฉพาะมิติด้านความมั่นคงในหลายภูมิภาคจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่สิ่งที่ตอนนี้นะคะองค์การนาโต้รวมไปถึงสหภาพยุโรปนั้นกังวลอย่างยิ่งก็คือนโยบายที่แข็งกร้าวด้านการต่างประเทศอาจจะเป็นเหมือนสมัยแรกที่โดนัลด์ทรัมป์ก้าวขึ้นมารับตำแหน่งค่ะความช่วยเหลือด้านกลาโหมที่ถูกส่งไปไม่ว่าจะเป็นยูเครนหรือในหลายภูมิภาคอาจจะถูกลดทอนลงแต่ขณะเดียวกันก็มีการจับตาความสัมพันธ์ที่อาจจะฟื้นคืนระหว่างผู้นำรัสเซียกับว่าที่ผู้นำคนที่47ของสหรัฐอเมริกาขณะที่ดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินของรัสเซียเปิดเผยว่ายังไม่ได้มีกำหนดในการพบพูดคุยระหว่างโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียตามที่มีการเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้โดยยืนยันว่าข่าวก่อนหน้านี้เป็นเท็จเพราะจนถึงขณะนี้ประธานาธิบดีปูตินยังไม่มีแผนจะพบหารือกับโดนัลด์ทรัมป์โฆษกทำเนียบเครมลินยังบอกได้ว่ารัฐบาลรัสเซียมองเห็นสัญญาณบวกจากท่าทีที่มีต่อยูเครนสำหรับโดนัลด์ทรัมป์แต่ก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยากถึงอนาคตโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำมั่นสัญญาระหว่างการหาเสียงจะถูกนำมาปฏิบัติจริงหรือไม่ไม่มีใครทราบได้ก่อนหน้านี้ค่ะ Washington Post ได้รายงานอ้างแหล่งข่าวระบุว่าทรัมป์ได้โทรศัพท์ไปถึงประธานาธิบดีปูตินเมื่อ7พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อหารือประเด็นสงครามยูเครนโดยทรัมป์เสนอแนวทางกับปูตินว่าไม่ควรทำสงครามให้ขยายวงกว้างและสหรัฐยังคงมีความจำเป็นต้องคงกำลังทหารจำนวนมากเอาไว้ในสหภาพยุโรปต่อไปค่ะส่วนทาง Washington Post ยังรายงานได้ว่าทรัมป์ได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกีของยูเครนในวันเดียวกันด้วยหลายฝ่ายก็คาดหวังว่าทรัมป์จะช่วยยุติสงครามยูเครนได้ตามที่เคยประกาศเอาไว้ในการหาเสียงว่าเขาสามารถยุติสงครามได้ในเวลา24ชั่วโมงหลังจากที่เขาก้าวขึ้นมารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐอย่างเป็นทางการส่วนทางเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลแถลงว่าได้หารือทางโทรศัพท์กับโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐ3ครั้งในรอบ 2-3 วันที่ผ่านมาเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นระหว่างอิสราเอลกับสหรัฐแล้วก็เห็นตรงกันเรื่องภัยคุกคามของอิหร่านและอันตรายที่เกิดจากอิหร่านแล้วก็มองว่าเป็นการสนทนาที่ดีแล้วเนื้อหานั้นก็มีความสำคัญอย่างยิ่งส่วนทางเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสได้ให้การต้อนรับเคียร์สตาร์เมอร์นายกรัฐมนตรีของอังกฤษที่ทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงปารีสวันนี้ก่อนที่ผู้นำทั้งสองค่ะจะเข้าร่วมพิธีรำลึกครบรอบ106ปีการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่1หรือว่าวันสงบศึกในกรุงปารีสซึ่งก็ถือเป็นนายกรัฐมนตรีอังกฤษคนแรกนะคะที่เข้าร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญดังกล่าวร่วมกันกับฝรั่งเศสจากนั้นมาครงและสตาร์เมอร์ค่ะก็มีกำหนดพบหารือกันเกี่ยวกับการเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศในโอกาสครบรอบ80ปีการสถาปนาความสัมพันธ์นอกจากนี้ค่ะยังจะมีการหารือกันเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามในยูเครนและแนวโน้มของสงครามที่จะเกิดขึ้นหากว่าโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเพราะยังคงเป็นประเด็นที่พันธมิตรของสหรัฐกังวลใจเป็นอย่างยิ่งส่วนทางแจ็คซัลลิแวนค่ะที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐเชิญทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีมาพบปะกันที่ทำเนียบขาวตามธรรมเนียมทางการเมืองในวันที่13พฤศจิกายนตามเวลาท้องถิ่นทั้งสองคนจะหารือกันในเรื่องสำคัญอันดับแรกสำหรับนโยบายภายในประเทศและนโยบายต่างประเทศนอกจากนี้ไบเดนค่ะยังจะมีการเรียกร้องให้รัฐบาลชุดใหม่ของโดนัลด์ทรัมป์ไม่ถอยห่างออกไปจากยูเครนเพราะนั่นจะทำให้ความไร้เสถียรภาพในยุโรปเกิดขึ้นขณะที่ไบเดนยังย้ำว่าจะส่งมอบอำนาจการบริหารงานแบบราบรื่นไปยังรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์อย่างแน่นอนค่ะ
ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ